หน้า15นะครับแบบหัดข้อที่ 1.3 สร้างมุมขนาด120องศานะครับมุม120องศานี้ก็เกิดจากมุมขนาด60องศาบวกกัน2มุมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสร้างมุมขนาด60องศากันนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับสร้างจากส่วนของเส้นตรงแล้วใช้จุดปลายด้านหนึ่งนะครับให้เป็นจุดหมุนกลางวงเวียนพอประมาณนะครับ120องศาเป็นมุมป้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างส่วนโค้งรองรับมุมป้านไว้นะครับใช้วงเวียนกลางเท่านี้ในการสร้างส่วนโค้งเพราะนั้นเราแค่เปลี่ยนจุดหมุนจากจุดปลายมาใช้จุดตัดตรงนี้นะครับตัด1ครั้งคือ60องศาเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทำไมเป็น60นะครับจากนั้นก็มีจุดตัดตรงนี้เราใช้เป็นจุดหมุนต่อไปในการสร้างส่วนโค้งตัดตรงนี้ก็จะเป็นมุม60องศา2มุมนะครับที่เป็น60องศาเพราะว่านะครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดตัดตรงนี้นะครับกับจุดปลายแล้วก็จุดตัดเส้นตรงตรงนี้เราจะได้สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมภายในมีขนาดเท่ากับ60องศาเท่ากันทุกมุมนั่นเองนะครับจากนั้นเราต่อออกไปก็จะทำให้เกิดมุม60องศาขึ้นอีก1มุมนะครับก็เป็นการเหมือนกับเป็น60บวก60องศานั่นเองนะครับก็เท่ากับ120องศาครับตั้งชื่อมุมว่ามุม A B C นะครับจะได้มุม A B C มีขนาดเท่ากับ60องศาบวก60องศาเท่ากับ120องศาครับ